กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะคำถามยิ่งระบุละเอียดมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวมนะคะวันนี้12ราศีนะคะเป็นอย่างไรกันชาวราศีมังกรเรื่องของงานค่ะบอกว่าถ้าเกิดได้ทำงานที่ไม่ตรงกับประสบการณ์นะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้เผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะแนวโน้มมีโอกาสที่จะไม่สมหวังหัวใจต้องรู้จักการเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้รับเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ก่อนจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่างานที่มีความสำคัญลองขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะช่วยคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ดีหัวใจนะคะวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะมีเกณฑ์เจอกับเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากในเรื่องของการตัดสินใจนะคะวันนี้คิดให้ดีละเอียดรอบคอบให้ดีด้วยนะคะส่วนหัวใจควรที่จะมีระยะห่างให้กันบ้างนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะสถานการณ์เรื่องของการเงินค่อนข้างแข็งแรงดีแต่สิ่งหนึ่งคือต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะอย่าเนียบมากจนเกินไประวังจะทำงานไม่ทันนะคะทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดหรือว่าเจอกับปัญหาเนี่ยให้ลองขอความช่วยเหลือจากมิตรสหายเดิมๆหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆดูแต่หัวใจวันนี้พักเอาไว้ก่อนค่ะวันนี้ไม่มีโชคในเรื่องของความรักเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องงานวันนี้หลายปัจจัยดูเหมือนว่าจะคลุมเครือจะไม่ชัดเจนทั้งคนทำงานประจำหรือว่าคนที่ทำธุรกิจเองก็ตามนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวลองถอยหลังแล้วกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านๆมาด้วยนะคะจะได้มีการประเมินสถานการณ์ในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีหัวใจวันนี้ก็อย่าไปคิดเยอะค่ะให้ว่ากันวันต่อวันไปเลยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานวันนี้ถ้าเกิดว่ามีความพลิกผันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการหรือว่าการแก้ไขปัญหารองรับด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ยังไม่รับผลกระทบนะก็ยังสามารถที่จะใช้จ่ายหมุนเวียนได้ดีแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่วันนี้ลองลุ้นดูนะใครที่อยากที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเข้าหาใครวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการต่อสู้การแข่งขันนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยหัวใจค่ะวันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษสำหรับใครที่อยากที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์หรือว่าโสดอยู่เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคนที่ทำงานก็อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของเอกสารได้ฉะนั้นวันนี้ตรวจเช็คให้ดีตรวจสอบข้อมูลให้ดีระวังคำพูดการเจรจาให้ดีด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อึดอัดไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ส่วนคนที่มีคู่วันนี้เรื่องหัวใจค่อนข้างได้เปรียบนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการนำการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็พอที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้บ้างพอจะมีโชคลาภบ้างแต่หัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาให้อดทนให้มากเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องของการงานนะคะต้องรู้จักบริหารงานให้ดีรู้จักบริหารเวลาให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ถ้าไม่พอใจหรือมีปัญหากันอดทนให้มากนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะจะทำอะไรก็ตามจะลงทุนจะใช้จ่าย
ต้องอย่าลืมประเมินสถานการณ์หรือว่าปัจจัยแวดล้อมให้ดีด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการเล่นแร่แปรธาตุนะคะกับสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนก่อนถึงจะได้มาหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังเรื่องของคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินตรวจเช็คให้ดีนะคะเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาด้วยหัวใจวันนี้คนโสดไม่เด่นพักหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องรู้จักในเรื่องของการวางตัวให้ดีนะคะว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเมืองในองค์กรทั้งลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคู่แข่งการแข่งขันวันนี้เจออย่างแน่นอนนะคะหัวใจค่ะระวังคำพูดเอาไว้บ้างพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เน้นเรื่องของการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักก็อย่าเพิ่งมองระยะยาวก็แล้วกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้หลายราศีต้องอดทนอดกลั้นทั้งเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทั้งเรื่องของคำพูดเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการงานด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้พร้อมด้วยนะคะเจ้าของ SMS 31ธันวาคม2526 10:55 วันเสาร์ถามเรื่องงานแล้วก็ความรักเนี่ยจะเป็นคู่แท้หรือเปล่าอย่าเพิ่งพูดถึงว่าแท้หรือไม่นะปีนี้ปัตตานิกาลีผ่านให้ได้นะครับจนถึงก่อนวันเกิดคุณแหละนะถ้าประคับประคองผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวและปีจอนี้ให้คุณถ้าร่างกายไหวนะครับไปขัดส้วมเลยขัดห้องน้ำที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวาย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอินทิรานะคะ17พฤศจิกายน2501เวลาเกิด 11:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันดวงชะตาเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนโหราศาสตร์ได้ไหมคะพฤหัสสุภจักกพัทก็ต้องบอกว่าควรจะเรียนเลยนะอันนี้พูดจริงๆนะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในช่วงสายโฟนอินเมื่อสักครู่นี่แหละของทางสมาคมใช้เวลาเรียน3เดือน1สัปดาห์เรียนวิชาละ1ครั้งค่าใช้จ่ายลงทะเบียนประมาณ 3,000 เท่านั้นเองแต่ตำราก็ต่างหากนะแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่แพงดวงนี้เรียนได้และไม่ใช่ธรรมดามีชื่อเสียงดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันวิสานะคะ1มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิด 11:15 พุธกลางวันถามเรื่องของการค้าขายนะค้าขายอะไรดีคะการเงินแล้วก็ทำบุญด้วยอะไรดีก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องแล้วนะครับปีจอนี้ หาโอกาสทำทานกับสัตว์ใหญ่ช้างกับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังนะครับแต่งานผมถ่ายดีนะครับปีนี้ขยันจะยิ่งได้รับการยอมรับหมั่นเพียรยิ่งจะได้รับการสนับสนุนฉะนั้นปีนี้ยิ่งถ้าคุณมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีด้วยใน2แรงเลยนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะปีนี้โดยรวมผมว่ามีขาเข้านะขาเข้าหรือว่าหาได้ก็ได้แต่ว่าหลังมิถุนาไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะเกิดในเรื่องของภาระหนี้สินหรือคุณจะสร้างหนี้เพิ่มเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอลค่ะ23ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด 17:55 วันศุกร์ถามเรื่องของความรักว่าตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางครั้งเหนื่อยนะครับและพื้นชะตาของคุณในยงมรณะคู่จริงๆก็นี่ฝากไปพิจารณาแล้วกันนะครับก็คือมีตำหนินะสูงวัยกว่า 6-7 ปีลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างและหรือสุดท้ายก็คืออะไรล่ะมีเชื้อสายต่างประเทศนะลองดูปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีฮะอยู่แล้วร้อนต้องใจเย็นๆพูดจาอะไรคิดเยอะๆการทำบุญเสริมก็เน้นในเรื่องของที่เป็นคู่เชิงเทียนก็ได้จากันก็ได้และอีกหนึ่งประเด็นก็คือวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุ๋มค่ะ21ธันวาคม2520นะคะเวลาเกิด 5:30 ระบุว่าเป็นวันพุธสุขภาพความรักโชคลาภการงานเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยจะเกิดจังหวะเวลาที่เป็นรอยต่อของการเปลี่ยนวันพอดีนะครับแล้วก็ลองดูเลยนะของคุณปีนี้จะเตือนปัญหาเรื่องคู่นะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังจะมีปัญหา
อาจจะต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับแต่ว่างานเนี่ยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่โชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศรีวิไลนะคะ20สิงหาคม2509 7 นาฬิกา 20 นาทีวันเสาร์ถามลัคนาราศีรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็หนี้สินจะมีโอกาสหมดตอนไหนโชคลาภมีหรือเปล่ายังครับยังว่ากันยาวๆครับตอนนี้ย่าง50นะผ่านย่าง51ไปให้ได้นะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกที่เขาไม่มีสตางค์หรือว่าขาดแคลนไปทำซะแล้วถ้าเกิดเจอคนชราให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญทำให้ต่อเนื่องอีกปีเสร็จๆครับในแง่ของการเงินมาส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสอนค่ะคุณสอนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่19เมษายนค่ะเช้าวันพุธค่ะปีฉลูค่ะพ.ศ. 2504ค่ะเกิดกี่โมงคะเกิดช่วงเช้าค่ะลุงอรุณค่ะลุงอรุณเลยนะช่วงเช้าก็อันนี้ลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดไม่เป๊ะคุณสอนตอนนี้กรรมะกับอริเป็นกาลีมีความไม่สบายใจเรื่องงานกับเรื่องเงินอยู่ไหมหรือวันนี้จะถามในเรื่องนี้ใช่ค่ะเรื่องเงินค่ะตอนนี้ทำงานอะไรตอนนี้ทำงานอะไรเรื่องกู้แบงก์นะคะจะมีโอกาสไหมคะอาจารย์คะก็ต้องเรียนว่าลำบากนะก็ต้องเรียนว่าลำบากนะครับเว้นแต่ว่าจะต้องแบบมีคอนเน็กชันภายในจริงๆอ่ะที่เขาพอที่จะอนุโลมผ่อนผันให้ได้นะอย่างนี้ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าครับก็ทำงานเคยคืออาจารย์เลยค่ะมันเป็นงานดูดวงนี่เหรอฮะหวยนะคะค่ะเดี๋ยวนะก็เลยไม่ได้ถามหรือไม่ได้บอกเรื่องงานอาจารย์ค่ะก็จะถามเรื่องนี้สินแค่นั้นแหละค่ะแต่สุดท้ายก็แอบสุขภาพแต่สุดท้ายคือแอบบอกมาแล้วนะว่าทำคืออย่างนี้ไปฟังผมให้ดีนะคุณค่ะปีนี้ระวังเก็บเงินไม่ได้ก็โดนไปเจ้าหนึ่งเลยสองเจ้าแล้วค่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องงานคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องเงินและเหมือนลักษณะที่ว่าถึงจะไม่ได้ให้ยืมเหมือนให้ยืมนึกออกไหมเหมือนสำรองแล้วตามเก็บไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นปีนี้พวกการเหมือนกับการเป็นตัวแทนตัวเป็นคนค้ำประกันหรือสำรองจ่ายเนี่ยจะมีปัญหาเยอะอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะไอ้เรื่องกู้นี่ก็ทำใจไว้หน่อยนะผมว่าคงลำบากเว้นแต่ว่าจะมีคอนเน็กชันน่ะหรือว่าอาจจะกู้ได้ในลักษณะที่เป็นวงเงินที่น้อยกว่าที่เราต้องการการทำบุญเสริมเนี่ยปีจรให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็อาชีพนี้จริงๆนะถ้าถามผมว่าคือคงไม่ได้พูดในแง่ของความถูกต้องอะนะเพียงแต่ว่ามันก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับพอจะเลี้ยงชีพได้แต่ว่าแล้วจะมีโอกาสหมดหนี้มั้งไหมคะอาจารย์เมษานี้ถึงเมษาหน้าของจริงหมดเลยหมดไม่ทั้งปีเลยปีนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคุณเก็บเงินเขาไม่ได้นี่แหละมันโยงของคุณมันโยงกันหนี้ที่เกิดจากงานของคุณเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำงานคนฟังแล้วอาจจะงงนะทำงานอะไรมีหนี้อ่ะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำงานก็แล้วก็ทุกเดือนนะให้ปล่อยปลาเดือนละ17ตัว17ค่ะก็ตอนนี้ก็ทำอยู่พยายามอยู่นะ17ตัวทำทุกเดือนเลยครับโอค่ะจ้ะแล้วก็มองอาชีพอื่นไว้บ้างไหมก็ทีแรกก็อยากจะเรียนเรื่องที่อาจารย์แนะนำนะคะเรื่องดูหมอครับทำค่ะอยากเรียนตรงนี้ไปเรียนซะสิทำจดเบอร์ไว้ได้ด้วยค่ะใช่แล้วเลิกทำหวยก็คงทำไปเรื่อยๆเชื่อผมเถอะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นระยะนะคือมันเลี้ยงชีพได้คุณก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์คะขอนิดนึงขอถามเรื่องลูกสาวได้ไหมคะอ่ะด้วยความรวดเร็วครับค่ะค่ะชื่อภูวนิดาค่ะค่ะน้องเกิดที่23สิงหาครับวันอาทิตย์ค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 23ค่ะ2523วันที่กี่โมงคะ
วันอาทิตย์น่าจะเป็นบ่ายค่ะ23สิงหาวันที่ค่ะวันที่8 2500เดี๋ยวก่อนวันที่8หรือ23ฮะ23ค่ะ23สิงหา2528ค่ะ2523 2523ค่ะกันยาค่ะผมงงสิงหาหรือกันยาอะไรฮะงงอ๋อติดกันยาค่ะวันที่23ค่ะถ้าผิดอ่ะวันที่23กันยา23ค่ะวันอาทิตย์ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารกลับไปตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของลูกตัวเองใหม่23กัน23กันยา23วันอังคารครับอันนี้จะต่ออาจารย์คะคอันนี้มันพศพศ23ค่ะก็23 2523ถูก23 23กันยา2523ปฏิทินตรงกับวันอังคารแล้วคะไปตรวจใหม่อุ๊ยลูกตัวเองแท้ๆโมแต่ไปคิดเลขอย่างอื่นลูกเองฟังอยู่เลยค่ะลูกสาวก็ฟังอยู่จ้ะนะตรวจสอบใหม่อีกรอบนึงข้อมูลไม่ตรงเหรอคะใช่ครับใช่ครับนะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยๆคุยกันเนาะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคุณประภาพรนะคะ16มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด 4:25 นาทีวันเสาร์การงานการเงินโชคลาภครอบครัวก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเสี่ยงโชคเป็นการลีด้วยพื้นชะตาฉะนั้นไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่นะครับความรักความสำคัญอุตสาหะพูดจาดีๆฮะเข้าบ้านร้อนไม่เอาถ้าโสดอยู่คนเดียวในส่วนของเรื่องเงินทองการเงินจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้ยังพอได้แต่ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง27ที่กำลังจะมาถึงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปราณีค่ะ3มกราคม2512เวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีบ้านหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับโอกาสที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงอายุย่าง52ในแง่ของการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเก่ง19ตุลาคม2510เวลาเกิดประมาณ 2:30 นถึง 2:45 วันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคือรบกวนใส่รายละเอียดมาจะดูเรื่องอะไรอย่างงานเนี่ยบอกอาชีพคือผมไม่ได้ขี้เกียจดูให้นะแต่อยากให้เจาะให้ลึกคุณทำงานอะไรอยู่หรือสุขภาพเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคำว่าดวงโดยรวมผมก็ไม่ทราบหรอกว่าคุณทำงานอะไรนะฉะนั้นก็พยายามใส่ข้อมูลให้เยอะเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของชะตาเองนะครับถ้าถามว่าโดยรวมก็คงจะเลือกเตือนนะครับระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องสุขภาพปีจรนี้เน้นช่องท้องตั้งแต่ทางเดินอาหารจนถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับแต่ว่างานปีนี้ยังมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่น่าพอใจอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกรนะคะ19ตุลาคม2523ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของเงินเรื่องของความรักแล้วก็งานจะดีหรือเปล่าตอบเป็น2ส่วนความรักพื้นชะตาอังคารเสามักจะมีเหตุพลิกผันแตกหักยืนระยะไม่อยู่แต่ว่าปีจรเนี้ยถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็คนที่คบหาอยู่ในช่วงเนี้ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในทางกลับกันถ้า มีคู่แล้วก็ต้องให้ระวังคนเข้ามานิยมชมชอบด้วยนะสภาพคล่องปีจอนี้โดยรวมก็ต้องถือว่าดีกับช่วงย่าง35ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมเด็ดขาด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 9กันยายน2511นะคะเวลาเกิด 18:02 นาทีคุณกรกฎถามเรื่องของชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับคือกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ความจริงผมใช้คำว่าก็ไม่ค่อยสบายใจมาตั้งแต่ช่วงอายุย่าง47แล้วล่ะแต่เรียนอย่างนี้47เนี่ยผมถือว่าก็เป็นอะไรที่หนักหนาไม่น้อยกว่านี้นะฉะนั้นถ้าผ่านช่วงนั้นมาได้เนี่ยช่วงนี้พยายามประคับประคองให้ผ่านกันยาไปให้ได้และทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดๆเลยนะช่วงนี้ไปถวายของมีคมนะครับและตัวคุณไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลไปบริจาคโลหิตก็ได้
หรือว่าทำฟันกรูดหินปูนก็ดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ